ีวิตสุดปังออมกรณภัทรดังตั้งตัวไม่ทันขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความรักขนาดนี้บันเทิงวันที่27กันยายน2567 11นาฬิกา7นาทีชีวิตสุดปังออมกรณภัทรดังตั้งตัวไม่ทันขอบคุณแฟนคลับไม่คิดว่ามีความรักแบบนี้เตรียมส่งความฟินต่อเนื่องประกบคู่หลิงหลิงซีรีส์แอคชั่นโรแมนติกเพียงเธอดังเปรี้ยงชีวิตเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสำหรับคู่จิ้นสุดฮอตหลิงหลิงคองและออมกรณภัทรเศรษฐรัตนพงศ์สองนักแสดงสาวจากซีรีส์แซ่บฟิกใจซ่อนรักทางช่อง3ซึ่งกระแสความฮอตของทั้งคู่ก็ทำให้เกิดด้อมแฟนคลับที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยทั่วเอเชียเดินสายไปจัดแฟนมีพบปะทั้งแฟนไทยและแฟนอินเตอร์แถมกำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่แนวแอคชั่นโรแมนติกเพียงเธอล่าสุดออมมาร่วมงานประกาศรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2024เธอได้เปิดใจถึงกระแสความดังที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวชีวิตก็ปังขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ทำงานค่ะช่วงนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกระหว่างเรียนกับงานเพราะว่าตอนนี้หนูต่อโทก็เลยต้องแบ่งเวลาให้มันดีๆจะได้มีเวลานอนเยอะๆทุกอย่างมาเร็วไหมสำหรับเราเร็วค่ะเหมือนมันไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาไกลถึงขนาดนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ได้การรับกำลังใจจากแฟนๆเยอะขนาดนี้คือเหมือนคนที่เขาเป็นแฟนคลับคือเขาให้กำลังใจเขาอยู่ซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องจริงๆหนูอะไม่คิดว่าจะมีคิดว่ามันจะมีความรักแบบนี้เพราะส่วนตัวเราเองเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราทุกเรื่องคือน่ารักไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงขอบคุณนะคะไม่ใช่แค่ในไทยต่างประเทศก็คือปังมาร์กก็จะมีมิทติ้งต่างประเทศเรื่อยๆช่วงนี้ล่าสุดไปมาเก๊ามาก็แฟนคลับเยอะมาก 2,000 คนเราก็มีโชว์พิเศษให้เขาค่ะตอนแรกเลยที่ออมไปต่างประเทศครั้งแรกคือฮ่องกงแล้วคิดว่ามันจะมีเรื่องของกำแพงภาษาหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีเลยทุกคนให้การต้อนรับเหมือนอยู่ไทยเลยคือหนูพูดได้ไม่กี่คำแต่ว่าเขาก็ดีใจที่เราพูดแค่เราพยายามเขาก็ดีใจแล้วคือหนูก็กำลังเรียนภาษาจีนอยู่แล้วก็ถามหนิงหนิงบ้างถามคุณครูที่เคยเรียนภาษาจีนด้วยกันบ้างแล้วก็ค่อยๆฝึกไปค่ะมีเวลาก็เรียนโมเมนต์คู่เราก็เสิร์ฟแน่นเหมือนกันใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเฮี้ยนมากหัวเราะคือไม่รู้สิด้วยความที่เราอยู่ต่างประเทศด้วยกันมันก็เลยมีภาพโมเมนต์น่ารักๆให้ได้ติดตามเยอะหลิงดูแลเราดีไหมดีตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเขาดูแลเราดีค่ะทั้งสองยังมีโมเมนต์เขินกันอยู่ไหมไม่เขินค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติสำหรับเราเรียกว่าเคมีอะไรเขาก็เป็นเพื่อนร่วม งานของเราที่เราไว้ใจมากๆเหมือนเจอกันทุกวันมันก็สนิทกันไปเองโดยแทบไม่ต้องพูดอะไรกันมันก็เข้าใจกันแล้วมองหน้ากันรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลิงบอกว่าออมเหมือนคาบาร่าเขาอ่ะก็เหมือนโกลเด้นหมาโกลเด้นน่ารักรักเฟรนลี่อยู่ด้วยกันมานานมีความประทับใจอะไรในตัวเขาบ้างคือพี่หลิงอ่ะเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นอันนี้คือพูดจริงๆเลยเขาเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นเป็นคนที่สังเกตสังการตลอดเวลาและเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมากบางครั้งงานหนูเล่าเรื่องไปหนูจำไม่ได้ว่าหนูเล่าแต่เขาก็จะบอกว่าออมเล่าให้พี่ฟังแบบนี้ทุกคนจะคิดว่าพี่หลิงหลิงนิ่งเหมือนอินโทรเวิร์ตซึ่งก็จริงแต่ถ้าเรารู้จักกับเขาไปสักพักเอง
เราก็จะรู้เองว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลาเฉพาะกับคนพิเศษหรือเปล่าไม่เขาก็น่ารักแบบนี้กับทุกคนอยู่แล้วเขาเป็นพี่หลิงหลิงของชาติยูนิเวิร์สจักรวาลตัวอย่างเรื่องใหม่ของหลิงหลิงออมก็ฝากด้วยเพียงเธอจะเป็นซีรีส์แอคชั่นโรแมนติกหลิงจะเล่นเป็นตะวันก็เป็นบอดี้การ์ดสาส่วนออมเล่นเป็นไอดอลสาวเขาก็จะมีหน้าที่ปกป้องเราเล่นเป็นไอดอลสาวตัวเราต้องไปฝึกร้องฝึกเต้นไหมฝึกร้องฝึกเต้นค่ะจะบอกว่าตอนซ้อมสายตัวแทบขาดคือเราก็สู้มากเพราะเราอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีรวมถึงพี่หลิงหลิงเองเขาก็ฝึกไม่แพ้กันนะคะเขาก็ไปฝึกเรื่องของกลยุทธ์ไปฝึกบู๊ทำทุกอย่างให้มันคล่องทำทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนคนที่ทำจริงอันไหนเราลองเต้นไม่เต้นเต้นคือฟังหนูนะหนูฝึกเพื่อไปเต้นแล้วที่เนี่ยพอไปเต้นปุ๊บอ่ะหนูลืมเลยเราเป็นพวกจำเพื่อลืมบทบรรณาธิการเงินบรรเทาทุกประเด็นร้อนวันที่26กันยายน2567 18 นาฬิกา 15 นาทีรัฐบาลโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเริ่มจ่ายเงิน 10,000 บาทให้ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินดิจิทัล Wallet เป็นวันแรกวันที่25กันยายนที่ผ่านมาหลายคนยินดีที่ได้เห็นกลุ่มคนเปราะบางผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่เกิน 12.4 ล้านรายและคนพิการจำนวนไม่เกิน2.15 ล้านรายเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้รับเงินจำนวน 10,000 บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 67 ที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกแม้จะมีอุปสรรคทำให้โครงการถูกวิจารณ์ว่าไม่ตรงปกตามที่ออกแบบไว้แต่มาถึงจุดนี้ได้นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งรัฐบาลคาดว่าการมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 145,552.40 ล้านบาทจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มประมาณร้อยละ 0.35 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีโครงการเงินดิจิทัล Wallet สำหรับประชาชนกลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้ในรอบนี้ต้องรอรอบหน้ารัฐบาลยืนยันยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการดิจิทัล Wallet ต่อไปโดยนำฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาใช้ต่อตามนโยบายผลักดันโครงการดิจิทัล Wallet ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มุ่งการพัฒนานโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและการประกอบอาชีพในการจ่ายเงินรอบแรกปรากฏว่ายังมีกลุ่มผู้พิการอีกราว 90,000 กว่ารายยังเข้าไม่ถึงเนื่องจากบัตรหมดอายุหรือยังไม่ได้เชื่อมช่องทางการรับเงินจึงเป็นหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมเข้าไปดูแลไม่ให้ตกหล่นโดยรัฐบาลจะโอนซ้ำให้กลุ่มนี้อีก3ครั้งวันที่22ของเดือนเอทคอพฤศจิกายนและธันวาคมหากไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนก่อนวันที่22ธันวาคมก็จะเสียสิทธิ์ไปอย่างน่าเสียดายส่วนกรณีเจ้าหนี้นอกระบบตามคุกคามข่มขู่ลูกหนี้ที่ได้รับเงินหมื่นถึงบ้านหรือหน้าตู้กดเงินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะเจ้าภาพแก้หนี้นอกระบบจะต้องประสานกับทางตำรวจเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยทั้งนี้เพื่อให้โครงการจ่ายเงิน 10,000 รอบแรกบรรลุจุดมุ่งหมายบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแท้จริงชายชาตโยดมใจหายวิกฤตละครไทยย่ำแย่งานหดหายแต่มั่นใจมีหนทางบันเทิงวันที่27กันยายน2567 11นาฬิกา9นาทีชายชาตโยดมใจหายวิกฤตละครไทยย่ำแย่งานหดหายจากถ่ายละครมากสุดปีละ8เรื่องปัจจุบันเหลือ1เรื่องแต่มั่นใจมีหนทางไม่เคยคิดว่าต้องมาเปลี่ยนอาชีพละครไทยในขณะนี้ถือว่าวิกฤตอย่างมากคนดูน้อยลงช่องใหญ่ลดกำลังผลิตลดต้นทุนลดทุกอย่างนะวันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นจากสภาวะวิกฤตในยุคที่ประชาชนคนดูมีสิทธิ์เลือกรวมถึงช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆที่มีมากมายหลายช่องจึงเลือกที่จะรีรันละครล่าสุดวันที่26กันยายน67ที่งานเก็บภาพการซ้อมการกลับมาขององค์ครักษ์ชารีฟแห่งเมืองฮิวฟาร่าณเดชคูกิมิยะละครเวทีฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ชายชาตโยดมได้เผยความรู้สึกถึงวิกฤตละครไทยในขณะนี้ก่อนหน้านี้บอกละครหายไปเยอะตอนนี้ขออัปเดตว่ามีละครใหม่เข้ามาหรือยังไม่มีครับหัวเราะแต่มีที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เรื่องนึงครับคือชายว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อพอถึงเวลาเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็หาว่าทางเดินต่อไปจะไปอยู่ตรงไหนคิดว่าจะไปสุดที่ตรงไหนอาจจะลากยาวนะอาจจะไม่ได้จบคือทุกคนไปต่อได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็พยายามที่จะไปด้วยสุดความสามารถของทุกคนอยู่แล้วแต่เราแค่ยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางมันอยู่ตรงไหนคือถ้าเรารู้และจับได้แล้วว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนก็จะไปในทิศทางนั้นได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทิศทางเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแอบใจหายไหมละครไทยเคยเฟื่องฟูแล้วมาเกิดการเปลี่ยนแปลงใจหายด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนสัมผัสมาได้สักพักใหญ่แล้วของชายไม่ใช่แค่ช่วงปีที่ผ่านมาคือปีที่แล้วคือช่วงที่ละครเยอะๆหลายๆเรื่องแล้วก็ค่อยๆเงียบไปเงียบแบบแปลกๆแล้วก็ทิ้งช่วงมาถึงตอนนี้ก็แบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจากปีละกี่เรื่องตอนนี้เหลือเท่าไหร่อย่างตอนที่เยอะๆเลยปีนั้นประมาณ8เรื่องก่อนหน้านั้นก็3 4ถ้าเรื่องคืออย่างน้อยก็มีงานที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดแต่พอทันขายช่วงปั๊บก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันดูเงียบๆไปแล้วมันก็เงียบยาวในความเป็นทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงเราช็อกไหมมันอยู่เหนือการควบคุมจริงๆนะอย่างนักแสดงตัวเล็กๆก็ยังทำอะไรไม่ได้องค์ก็เจอผลกระทบหนักก็อาจจะต้องช่วยกันในทุกๆด้านต้องหาทางออกต้องหาวิธีที่จะไปต่อได้อย่างมั่นคงเหมือนตอนนี้ทุกคนไม่รู้เป้าหมายมันเลยสั่นคลอนทั้งทางด้านจิตใจและอะไรต่างๆคือไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราต้องเปลี่ยนอาชีพหรอหัวเราะเราทำมา 20-30 ปีเราก็รู้สึกว่านี่คือทางชีวิตของเราอาจจะมีสะดุดสำหรับหลายๆคนคนทั้งวงการก็อาจจะต้องช่วยกันหาทางออกช่วยกันผลักดันให้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างที่ทำให้เรากลับมาทำในสิ่งที่เรารักได้เหมือนเดิมมีคำที่บอกว่าเราต้องเปลี่ยนอาชีพหรอความรู้สึกนี้มาตอนไหน
ทำขนมขายแล้วไงทุกวันนี้หัวเราะในความรู้สึกคือไม่นึกว่าจะไม่ได้ทำแล้วแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นน้ำจิ้มเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้อนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทุกคนก็ต้องเตรียมตัวทุกคนต้องปรับตัวให้ได้ถ้ามันไม่มีจริงๆแล้วจะทำยังไงเราก็ต้องไปต่อดำเนินชีวิตต่อไปด้วยวิธีที่เราถนัดหรือว่าหาวิธีที่เราทำได้เริ่มหันมาทำคอนเทนต์กับวิกกี้หัวเราะคือกี้เขาชอบทำชายก็จะเขินๆอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีกี้เขาชวนเราก็ทำบ้างก็ได้แต่ว่าจัดเต็มมากทำแล้วก็ต้องเต็มที่สิเราจะไม่ทำเล่นๆนะเราจะทำจริงจังเสมอหัวเราะได้มองอาชีพที่สองไว้ไหมว่าจะทำอะไรเอาจริงๆไม่เคยคิดที่จะหยุดไม่เคยคิดว่าจะต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นคือรู้ว่ามันต้องไปต่อให้ได้เราก็เชื่ออย่างนั้นเราก็แค่ช่วยกันหาวิธีที่จะไปต่อให้ได้การทำขนมมันคือแพชชั่นอีกอย่างหนึ่งของชายคือความสนุกความสุขเป็นรายได้ที่มาช่วยที่บ้านได้มันก็ดีแต่ไม่เคยคิดว่าต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วต้องไปแล้วไม่ไปยังไงชายก็ไม่ไปหัวเราะพองานหายไปเครียดไหมชายว่างมากกว่างงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เครียดคิดว่ายังไงมันก็ขาดไปจากโลกนี้ไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องมีศิลปะแขนงนี้มีความบันเทิงแบบนี้อาจจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นรูปแบบอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ยังต้องมีและชายก็ยังยึดมั่นที่จะทำอาชีพนี้ยังเป็นนักแสดงต่อไปมั่นใจว่าจะมีหนทางมั่นใจครับมีครับต้องมีแน่นอนครับยังไงก็ต้องมีเราแค่ต้องช่วยกันเราต้องหาวิธีให้เจอ